มาคมเพื่อนชุมชนจัดโครงการค้นหาเยาวชนบล็อกเกอร์แอนด์แอมบาสเดอร์คอนเทสต์2018เพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่สำนึกรักบ้านเกิดและเป็นทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองที่โรงแรมคามิโอคลาสสิกอำเภอเมืองจังหวัดระยองสมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดกิจกรรมบล็อกเกอร์แอนด์แอมบาสเดอร์คอนเทสต์2018รอบที่2ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการเขียนรวมไปถึงการเรียบเรียงเนื้อหาการทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระยองในมุมมองของตนเองซึ่งในรอบที่2นี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น12ทีมโดยมี1คนเท่านั้นที่ได้เป็น CPA Brand Ambassador และเป็นตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีมีจิตสาธารณะได้ออกไปร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมกับสมาคมเพื่อนชุมชนและเป็นแบบอย่างของเยาวชนต้นแบบต่อไปโอกาสนี้ทางสมาคมเพื่อนชุมชนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ช acting ชื่อดังจากค่าย GDH รวมถึงวิทยากรให้ความรู้ต่างๆแก่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจุดประกายความคิดความกล้าแสดงออกในการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิตอลและสร้างระยองรุ่นใหม่ให้มีทักษะเป็นมืออาชีพอย่างไรก็ดีผู้ที่ชนะเลิศได้เป็น CPA Brand Ambassador ประจำปี2561ได้แก่นางสาวกัญญาวลีลั่นแหลมนักเรียนโรงเรียนมาตรพุทธพันธ์วิทยาจากทีมเลสคาร์อีกด้วยขอบคุณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกห้างทองเยาวราชหอจกโพธินาคบริการและบ้านพิซซ่าริมถนนสายบัญชางพยูนที่เอื้อเฟื้อทีมข่าวชุมชนบัญชางและพบกันใหม่ในประเด็นที่น่าสนใจครับ